นั่นไงเรียบร้อยคุณตำรวจคุณผู้ชมเคยประสบปัญหาเหล่านี้กันหรือไม่มีเงิน40บาทแต่ไม่สามารถเติมโรบักได้เพราะว่าขั้นต่ำบางร้านมัน50บาทแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะร้านเฟซ่าช็อปนั้นรับเติมโรบักตั้งแต่1บาทจนถึง1ล้านและถ้าสนใจกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีดิตี้นะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมระบบในแมปที่มีชื่อว่า High and Seek นะครับผมเดี๋ยวนะตอนนี้เหลือเวลา8วิ7วิเราจะต้องไปหาที่ซ่อนครับตอนนี้ผมขอเลือกเป็นร่มละกันมาซ่อนไหนดีไม่ทันแล้วเหลือ1วิเอาล่ะตรงนี้เนียนไหมเนี่ยโอเคครับผมเกมนี้เนี่ยคงไม่ต้องพูดอะไรมากใช่ไหมครับคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะรู้จักนะก็คือจะมีฝั่งหาและฝั่งซ่อนนะครับตอนนี้เราเป็นฝั่งซ่อนนะหุ้ยหุ้ยเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยโดนตำรวจต่อยฮะเนียนไปเพื่อนโดนหาเจอแล้วเนียนโอ้หลอดคุณตำรวจคุณหาผมไม่เจอหรอกนะการเนียนนี่มันคืออะไรกันนะมีล่มอยู่กลางน้ำแต่ก็ไม่มีใครสงสัยเนียนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับเดี๋ยวค่อยๆขยับค่อยๆขยับมีใครไหมครับ อุ้ยดูเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนเป็นห่วงยางคือเนียนมากครับเพื่อนเนียนมากเราก็เนียนใช่ไหม จบครับผมเราโดนหาเจอละ เพื่อนนายเนียนมากแต่ตำรวจกำลังเก็บเครื่องหมายคำถามตำรวจเก็บแล้วมันเป็นสิ่งเฉลยที่ทำให้รู้ว่าอีกคนซ่อนเป็นอะไรเรียบร้อย จบละคิดว่าฝั่งซ่อนน่าจะชนะเหมือนเดิมจริงด้วยครับผมฝั่งซ่อนชนะครับดูเสื้อเขาโคตรเท่เป็นกอไผ่ดีไหมโอ้เดี๋ยวเหลือ2วิเหลือ2วิเป็นยีราฟปุ๊บคุณผู้ชมตนไม่เนียนแน่ๆเลยครับยีราฟอะไรจะมายืนอยู่กลางถนนไปหาพี่ช้างไปหาพี่ช้างอย่าเพิ่งมาหายีราฟความเนียนอยู่ที่ใดยีราฟยืนอยู่กลางถนนเฮ้ยคุณตำรวจไปครับอย่ามาเฮ้ยรอดคุณตำรวจคุณดูช้างสิเรียบร้อยช้างโดนต่อยตาเอาละนะขนาดช้างยังโดนต่อยตายีราฟจะไปเหลือกล้วยอะไรแล้วเรียบร้อยเรามาสุ่มกล่องกันดีกว่าครับคุณผู้ชมกล่องนี้มันดอกอะไรปึ๊บกระสอบทรายเหรอมันคืออะไรครับอาจจะเป็นการแปลงร่างนะเราสามารถแปลงร่างเป็นกระสอบทรายได้อะไรประมาณนี้นะผมอยากเป็นคนหาบ้างนะตอนนี้โอกาสการเป็นคนหาเรา 20% แล้วนะครับแจ๋วเราได้เป็นคนหาครับคุณผู้ชมได้ด่านอะไร Military Base เอาละเราจะได้เป็นคนหาให้พวกเขาไปซ่อนก่อนเกมเริ่มสตาร์ทเอาละครับเราจะต้องหาอะไรที่มันแปลกปลอมเหมือนมีเสียงคนมันผิวปากนิดๆเฮ้ยไอตัวนี้มันคืออะไร หรือว่าAK มันปล่อยอะไรออกมาหรือเปล่าครับมีปืนดรอปอยู่ตรงนี้เหรอต่อย ใช่เฉยอยู่ไหนกันนะหรือว่าจะเป็นกระสอบทรายที่เราเปิดได้โอ้ไม่ใช่หัวใจลดไปเลยเดี๋ยวเราไปเก็บหัวใจกันก่อนจะได้ไปสุ่มต่อยใหม่ฟึบโอ้เก็บหัวใจเดียวได้หัวใจมาเต็มเลยครับไหนเขาอยู่ไหนกันเป็นไปได้ไหมครับว่าคือถังนี้อาจจะใช่มั้ง ใช่ด้วยอะไรวะนะหาเจอเฉยเอาผมมั่วแล้วนะทีนี้กล่องไม่ใช่ครับไม่ใช่กล่องนี้รถได้ไหมมีสิทธิ์เป็นรถถอยมั่วแล้วกูทีนี้กูจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยออกมาจากใต้ท้องรถถังอย่างนั้นเหรอแน่นอนว่าต้องใช่แสดงว่า AK ที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องใช่ครับสีมันไม่เหมือนเพื่อนขอละต่อยหนึ่งมัดเอาไม่ทันฝ่ายซ่อนหาเป็นฝ่ายชนะเอาวะรอบนี้ผมว่าตึงนะคือมีการสุ่มตำรวจ3คนเลยครับเราจะได้ด่านอะไรสวีทโฮมบ้านแสนหวานไปละเด้อเริ่มเกมเปิดมาแล้วเป็นโคมไฟเปลี่ยนได้ไหมเราเปลี่ยนดีกว่าเนาะโคมไฟไม่เนียนนะครับถังขยะกล่องเครื่องมือเก้าอี้โคมไฟกระถางต้นไม้เก้าอี้ไม่เท่ากันชิบกายแล้วเก้าอี้ไม่เท่ากันเฮ้ยๆตรงนี้ได้ไหมเอาเป็นที่ปอกผลไม้นี่เก้าอี้ปอกผลไม้โคตรเนียนเนียนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วล็อกมุมกล้องเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับคุณตำรวจเดินเข้ามาแล้ว
เข้ามาตรวจการเฮ้ยๆคุณตำรวจมันสงสัยอะไรอ่ะมันต่อยแอปเปิ้ลไม่มีบอกเลยเรานี่โคตรเนียนมันจะต่อยจานไหมครับเนี่ยปังเอาแล้วเพื่อนเราไปแล้วครับจานตะกี้คือเนียนมากแต่คุณตำรวจก็ยังรู้แสดงว่าเก่งโคตรใช่ไหมไม่ได้สงสัยตรงนี้ใช่ไหมครับลงมาจากโต๊ะอาหารนะคุณตำรวจลงไปนี่แหละหลอดครับผมที่เราเนียนมากคุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้ได้นะครับตรงนี้โคตรเนียนและตอนนี้เราก็จะชนะแล้วครับผมกล่องเครื่องมือทุกคนที่ซ่อนออกมาวิ่งเล่นแล้วนะเย้ yeah! ชนะครับทุกหน่วยเข้าประจำที่ทะลวงฆ่าศึกไปเลยสงสัยใครตบแม่ง ระวังตายด้วยเอาละครับเราได้เล่นด่านเดิมอีกแล้วคุณผู้ชมเช็คหลังรถมีไหมไม่มีนะหูยเพื่อนเราเจอหนึ่งแล้วครับตอนนี้สุดยอด 3-3 ครับระหว่างคนหาและคนซ่อนผมรู้สึกแปลกๆกับตรงนี้มากครับทำไมถึงมีปืน2กระบอกอยู่ใกล้ๆกันความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะปืนนี้เป็นของปลอมจริงด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คตรงสนามยิงปืนนะครับคุณผู้ชมผมจำได้ว่าตอนที่ผมเป็นตำรวจเนี่ยมันมี AK 3กระบอกเนี่ยจริงด้วยที่จริงมันมี2กระบอกทุกท่านเดี๋ยวยืนดูสักแป๊บครับเผื่อมันมีใครตุกติกสรุปไม่น่าจะมีใครมั้งตรงนี้เฮ้ยๆๆ AK จะไปไหนเอ้าเดี๋ยวเข้าไปแอบไปนี้ได้มั้ยเอาไงดีครับคุณผู้ชมต่อยได้มั้ยต่อยได้ต่อยหน้าสันได้เฉยชนะครับผมรอบนี้เย้ ETM MVP โดนบังซะงั้นผมบอกเลยว่าการเป็นเก้าอี้ในแมปนี้นั้นโคตรจะเนียนครับแต่ที่ไม่เนียนคือเพื่อนเพื่อนมันมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยๆแล้วมันจะไปกวนเขามั้ยเนี่ยนั่นไงกูว่าละเรียบร้อยคุณตำรวจนั่นไงหูยรอดเฉลยดรอปอยู่หน้าผมเลยครับถ้าคุณตำรวจเก็บเฉลยเมื่อไหร่แล้วก็นะผมว่ามันต้องเฉลยเป็นผมแน่เลยครับชัวร์ใช่แน่ใช่แน่มาแล้ว จบครับคุณผู้ชมเกมนี้เราไม่ชนะครับแต่บอกเลยว่าเก้าอี้ซ่อนตรงนั้นเนียนมากๆเอาละครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ